กันที่อันดับ4ค่ะอันดับ4ส่วนกรณีที่พระนิสิตนะคะส่งแชทไลน์จีบอาจารย์สาวนะคะที่ลำปางแม่มีความคืบหน้าไปเยอะเลยนะคะคือล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวเราไปเจอว่าจริงๆแล้วพระรูปนี้เนี่ยสร้างโลก2ใบด้วยนะใบหนึ่งอยู่ทางโลกใบหนึ่งอยู่ทางธรรมมีช่อง YouTube YouTube เผยแพร่ธรรมะก็ทำที่เขาบอกว่าทำไมไม่เอาสิ่งดีๆบ้างแล้วก็ YouTube ที่เผยแพร่คลิปผู้หญิงก็มีแต่ว่าล่าสุดนะคะแยกเป็น2โลกเลย2ใบเลยเมื่อเย็นวานนี้เนี่ยเป็นภาพที่พระอัมพลยอมสึกแล้วนะคะเดินทางมาจากเชียงรายบ้านเกิดค่ะมาถึงวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพบกับท่านเจ้าคณะจังหวัดลำปางนะคะพระจินดารัตนาพรแล้วก็พระจินดาก็สอบถามแล้วค่ะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงก็พยายามว่ากล่าวตักเตือนให้ได้คิดแล้วก็ให้ข้อคิดอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็เอาสึกเถอะนะพระทีแรกเนี่ยไม่ยอมสึกนะบอกว่าผมยังไม่พร้อมยังไม่ได้เสื้อผ้ามาเลยเนี่ยขออยู่ 2-3 วันก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะมาลาสิกขาเองแต่ว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านไม่ยอมค่ะท่านบอกว่าขอเถอะให้สละความสุขส่วนตัวเห็นประโยชน์ส่วนรวมเห็นแก่ภาพลักษณ์ส่วนรวมนะสึกเถอะแล้วก็ไปสู้คดีถ้าสำเร็จแล้วเราบริสุทธิ์ก็กลับมาบวชได้อีกสุดท้ายก็ยอมสึกค่ะก็หาเสื้อผ้าชุดสีขาวมาให้ไม่ต้องเตรียมเสื้อผ้ามาก็ได้นะคะหลังจากสึกแล้วเนี่ยกลายเป็นนายอัมพลแล้วนะคะก็ไปกราบขออภัยพระสงฆ์แล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เสื่อมเสียในวงการพระพุทธศาสนาแล้วก็จะต้องไปสู้คดีแล้วก็จะกลับไปที่เชียงรายส่วนภาพนี้เป็นภาพที่ขอขมาครูสาวซึ่งครูเนี่ยเดินทางมาพอดีเลยนะคะอ้าวส่วนครูก็บอกว่าพร้อมจะอโหสิกรรมให้นะถ้าสิ่งที่นายอัมพลสำนึกได้เนี่ยออกมาจากใจจริงๆอ่ะฟังดูนะคะอาจารย์ขอโทษขออภัยคือให้อภัยให้ผมด้วยที่ผมได้ล่วงเกินเข้าล่วงไปในทางที่คิดในทางที่ผิดกับอาจารย์ก็อยากจะให้อาจารย์ได้โปรดเมตตาให้อภัยลูกศิษย์คนนี้ด้วยกายกรรมมโนกรรมวจีกรรมใดที่ท่านกระทำต่ออาจารย์เนาะตอนหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีอาจารย์ขออโหสิกรรมให้ท่านทั้งหมดอาจารย์บอกตลอดว่าอาจารย์อโหสิกรรมให้ท่านนะแต่เรื่องที่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอาจารย์ก็จะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมท่านเคยบวชเรียนมาอาจารย์อยากให้ท่านน้อมนำคำสอนนั้นมาขัดเกลาจิตใจแล้วก็ประพฤติตนเป็นคนดีกลับตัวกลับใจซะละอะไรที่ท่านทำอาจารย์พูดไม่ดีต่างๆให้ท่านหยุดไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือเป็นไลน์หรือว่าจะเป็นยูทูบให้ท่านหยุดการกระทำที่คุกคามสตรีเพศทั้งหมดท่านทำได้ไหมคะถ้าท่านสามารถทำได้ลบทุกคลิปที่มันกระทบต่ออาจารย์ครอบครัวอาจารย์หรือทุกคลิปที่กระทบต่อผู้หญิงอื่นอาจารย์จะอโหสิกรรมให้ท่านคำว่าขอโทษขออโหสิกรรมท่านต้องมาจากใจด้วยจิตสำนึกของท่านเองหากท่านมีเจตนาที่สำนึกผิดจริงๆอาจารย์ก็จะอโหสิกรรมให้ท่านฟังไปฟังมาเหมือนอาจารย์ผู้หญิงเป็นพระเลยนะคือมันกลับข้างไงก็ไม่รู้นะมันกลับตลบปัดนะครับก็เป็นอาจารย์น่ะสอนพระเป็นอาจารย์สอนพระนิสิตก็ต้องแหมก็ต้องพูดจาได้ดีกว่านะคะคือพระเนี่ยบวชมานานเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะการบวชเรียนนะคะมจลก็มหาจุฬาใช่ไหมคะคุณกระพูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็เป็นโรงเรียนพระมหาวิทยาลัยพระแต่ว่าตอนนี้โยมก็เข้าไปเรียนได้นะคะก็ขอให้ลบคลิปนะขอให้ลบคลิปอะไรที่ไปลุกล้ำล่วงเกินสตรีเพศอย่างเงี้ยค่ะครับอาจารย์ก็สอนนะฮะนะฮะนั่นแหละครับเอาไปอันดับ3ใช่ไหมครับอันดับ3ครับอันดับ3แหมเมื่อวานนี้นะครับเป็นเรื่องที่วงการบันเทิงร้อนชาเลยนะฮะค่ะเนื่องจากว่าคุณธัญญาธัญเรศนะครับภรรยาพี่เป๊กใช่ไหมใช่ค่ะพี่เป๊กสัญชัยนะครับค่ะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านใหญ่บ้านเล็กพูดง่ายๆนะครับบ้านใหญ่บ้านเล็กเรื่องใหญ่มากนะครับมีนักศึกษาคนหนึ่งอายุประมาณ20ปีนะครับที่ต้นเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าไปเหมือนกับส่งข้อความทางโซเชียลใช่ไหมค่ะไปถามน้องลูกสาวคุณธัญญานะครับไปบอกอ่ะไม่ใช่ไปถามบอกให้คุณพ่อรักษาสุขภาพเด็กก็งงๆแล้วก็เอามาผู้หญิงคนนี้ใครอ่ะแม่เอามาเล่าให้แม่ฟังเรื่องก็เลยโอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนเป็นแม่คุณธัญญาบอกอย่างนั้นเอางี้ดีกว่าฟังคุณธัญญาแถลงบางส่วนเดี๋ยวผมมาเพิ่มเติมให้นะครับป
บอกพี่เป๊กอยู่ว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ก็ให้บอกมาต้องให้บอกเราบอกลูกแล้วเราเนี่ยก็จะทำใจยอมรับแล้วเราจะเป็นคนประกาศเองว่าเซย์กู๊ดบายนะเนี่ยแปลว่าถ้าหมายถึงว่าถ้าน้องคนนี้ยังอยู่กับพี่เป๊กที่ยังจะได้ออกใช่ใช่เรื่องฟ้องเหรอตอนนี้ก็คุยกับทนายอยู่ค่ะก็อาจจะต้องปล่อยไปตามกระบวนการตามกฎหมายแต่ว่าถ้าน้องเขารู้ตัวเขาผิดแล้วเขายอมรับผิดเราก็พร้อมจะให้อภัยเขาเพราะเขายังเด็กค่ะ20กว่ายังแค่รู้สึกว่าเขายังมีอนาคตที่ดีได้อ่ะพี่ยังจะไปทีนึงถ้าเด็กออกไปพี่ยังจะอยากค่ะก็คือเราก็จะไม่ก็ทำนองนั้นนี่แหละครับได้ยินคำว่าเซกุดบายจากปากของคุณธัญญานะครับคุณธัญญาเรศนะฮะคำว่าเซกุดบายผู้สื่อข่าวถามว่ามันคือใบหย่าใช่ไหมคะคุณธัญญาเรศพยักหน้านะครับพยักหน้าคือหมายความว่าถ้าผู้หญิงคนนี้ยังอยู่จะขอเป็นฝ่ายเดินออกมาพร้อมกับลูกค่ะตอนนี้เรื่องของเรื่องมันยังไงครับผู้หญิงคนนี้เป็นใครปรากฏว่าเรื่องมันก็อย่างว่าบ้านใหญ่บ้านเล็กนะครับคุณธัญญาเนี่ยเริ่มแถลงข่าวนะฮะถึงสุภาพสตรีคนนี้นะครับที่จะเข้ามาในชีวิตบอกว่าสมมติว่าชื่ออ่างแล้วกันเนาะชื่ออ่างนะครับค่ะเขาก็บอกว่าความเจ้าชู้ของพี่เป๊กเนี่ยเขาพูดตลอดนะเขาบอกจะเลิกอะไรคือหลักประกันว่าพี่จะเลิกเลิกเจ้าชู้พอที่ผ่านมาก็บอกพี่จะเลิกแต่ตอนนี้ก็ไม่ยอมนะเราก็ไม่ยอมแล้วเพราะมันมาถึงลูกแล้วเราไม่รู้ว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเขาอาจจะส่งอะไรมาหาลียาที่เราไม่ต้องการให้ลูกเรารับรู้ก็ได้ในเมื่อพี่เป๊กไม่จัดการไม่มีอะไรยืนยันเราก็ต้องทำวิธีของเราจริงๆที่ผ่านมาไม่ได้คิดอะไรเลยนะแต่ปล่อยผ่านคือปล่อยผ่านเดี๋ยวก็ลืมว่างั้นนะแต่พอมายุ่งกับลูกเนี่ยมันลืมไม่ได้พอบอกพี่เป๊กเขาบอกเลิกไปแล้วสรุปไม่มีอะไรยืนยันได้เราก็โอเควันรุ่งขึ้นมานั่งคิดถึงความรู้สึกของตนเองก่อนจะโพสต์ไปเราก็ปล่อยผ่านได้ไหมเรื่องนี้ยอมได้ไหมแล้วก็โพสต์เลยเราทำในฐานะแม่ๆเพราะรู้สึกว่าใครมายุ่งกับลูกเรามันก็ที่สุดแล้วคิดว่าพี่เป๊กคงจัดการแหละแต่เขาเป็นคนขี้สงสารอาจจะจัดการแป๊บนึงสักพักก็อาจจะกลับมาดีกันเราก็เลยกลัวว่าในอนาคตจะมีอะไรที่มากกว่านี้ไหมนะครับส่วนน้องไม่มีปัญหาน้องก็ชิลมากนะฮะเวลามีคนมาถามเขาก็บอกว่าพ่อลียาฮอตมากนะเขาหล่อมากผู้หญิงชอบเขาเยอะลียาก็บอกว่าเขารักแดดดี้จริงหรือเปล่าหรือเขารักเงินแดดดี้นะลียาเนี่ยฮะเขาก็ไปดูในโซเชียลเก่าๆอะไรต่างๆคือเป็นเรื่องที่ก็ผูกพันกันมาว่ากันว่าน้องนักศึกษาคนนี้เนี่ยความจริงเข้ามาในชีวิตของครอบครัวนี้เข้ามาในครอบครัวนี้ประมาณเกินปี2ปี2ปี3ปีนะค่ะค่ะแต่เหมือนกับว่าคุณธัญญาเนี่ยคือก็รู้แต่ว่าถ้าไม่มีอะไรที่มันถ้าอยู่เป็นพูดง่ายๆถ้าไม่มีอะไรที่มันมากไปเขาก็เหมือนกับผ่านๆมองผ่านคือไม่ได้มีคนเดียวแต่ครั้งนี้เหมือนกับคุณธัญญาบอกไม่มองผ่านแล้วเพราะว่ามาเกี่ยวข้องกับลูกเขาเขาก็เลยยื่นคำขาดไปว่าถ้ายังมีผู้หญิงคนนี้อีกก็จะเซกุดบายเรื่องมันก็เป็นเช่นนี้ล่าสุดนะคะนักศึกษาออ่างเนี่ยก็โพสต์ทวิตเลยนะคะในทวิตเตอร์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยชื่อของเธอขึ้นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์นะคะโพสต์บอกว่าอายุเยอะมากน่าเชื่อถือไม่ได้แปลว่าจะพูดความจริงอ่านข่าวแล้วอยากพูดเรื่องจริงบ้างจังแต่ขออยู่เงียบๆก่อนนี่แหละค่ะแต่ถ้าทิ้งมาขนาดนี้ก็ไม่น่าจะเงียบน่าจะมีภาคต่อนะคะครับไปกันที่อันดับ2ค่ะอันดับ2เมื่อวานนี้นะคะสบส.ก็คือศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดโควิด-19 ประชุมมีมาตรการน่าสนใจออกมา2เรื่องใหญ่ๆเลยนะคะเรื่องแรกบอกกันตรงๆเลยค่ะว่าเขาจะแจกเงินนะคะมาเห็นไหมเป็นแบงค์พันแจกเงินค่ะเพื่อลดค่าครองชีพนะคะวงเงินเนี่ย 45,000 ล้านเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 45,000 ล้านใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าเน้นไปที่บุคคล15ล้านคน15ล้านคนแสดงว่าคนถือบัตรสวัสดิการใช่ไหมอ14ล้านกว่าเนี่ยประมาณนั้นนะคะซึ่งวิธีการแจกจะแจกกัน3เดือนนะคะน่าจะเริ่มได้ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยจะให้เอาไปซื้อสินค้าจำเป็นเอาเฉลี่ยวันนึงให้ใช้วันละ100ถึง250บาทโดยรัฐบาลจ่ายให้ครึ่งนึงผู้ซื้อออกเองครึ่งนึงวงเงินไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่ะคล้ายๆโครงการชิมช็อปใช้เดี๋ยวไอ้ไรครึ่งนึงหมายความว่าไงก็แจกเงิน 3,000
แต่ว่าสามารถไปซื้อของได้สมมติ100นึงอย่างเงี้ยในวงเงินเนี้ยรัฐบาลจ่ายให้50บาทอ่า 3,000 เนี่ยเอาตัวเลขจริงเลยอ่ะถ้า 3,000 ก็ซื้อ 3,000 ไงฮะแล้วก็ให้ 3,000 แต่อาจจะไปซื้อเป็นมูลค่า 6,000 เงี้ยอ๋อต้องบังคับซื้อเปล่าว่า 6,000 เดี๋ยววิธีการเนี่ยรอฟังอีกประมาณ 2-3 วันนะคะแต่ว่าเน้นซื้อที่ร้านย่อยไม่ใช่ห้างนะคะร้านย่อยหาบเร่แผงลอยมีประมาณ 80,000 ร้านผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะส่วนที่2ก็คืออนุมัติให้จ้างงานเด็กจบใหม่ตอนนี้ต้องยอมรับว่านักศึกษาจบใหม่เยอะแล้วตกงานทั้งปริญญาตรีปวส.ปวช.นะคะให้เอกชนเนี่ยจ้างในลักษณะนายจ้างนะคะแต่ว่ารัฐบาลจะช่วยจ่ายเงินเดือนเนี่ยครึ่งนึงเหมือนกัน อัตราเงินเดือนตั้งแต่ตามวุฒิเลยนะคะ 9,400 ไปจนถึง 15,000 ถ้าปริญญาตรีก็ 15,000 ปวส.ก็ 11,500 ปวช.ก็ 9,400 อย่างเงี้ยนะคะต่อเดือนนี่แหละค่ะรัฐบาลก็สนับสนุน 50% นะคะนี่ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะเขาจะจัดงาน Job Expo ก็ในเดือนนี้เลยค่ะกันยายนเดี๋ยวจะกำหนดวันอีกครั้งนึงจะมีตำแหน่งงานมากกว่า1ล้านตำแหน่งนะคะผ่านระบบไทยมีงานทำเป็นแพลตฟอร์มที่แบงก์ชาติร่วมกับสภาพัฒน์ทำขึ้นเพื่อให้คนไปหางานทั้งแบบประจำแล้วก็พาร์ทไทม์เดี๋ยวเขาจะมีแอปพลิเคชันนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันแต่ว่าเดี๋ยวไอ้เรื่องตัวเลข 3,000 แต่พอมี50 50นี่ก็จะงงๆหน่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวหาข้อเท็จจริงมาให้ว่าเขาใช้คำว่าจ่ายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ค่ะแต่รัฐบาลจ่าย 50% ใช่เอ้าดิฉันเข้าใจเองนะว่าเข้าใจว่าไงถือว่าเนี่ยแก้วใบนี้200เนี่ยก็คงจ่ายคนๆไม่เอา 3,000 เลยเอา 3,000 แต่ว่าใช้ได้วงเงิน 3,000 ไงในวงเงิน 3,000 วงเงิน 3,000 คุณใช้ไปเลย 3,000 รัฐบาลให้ 3,000ใช่ใช่แล้ว 50% ไม่ก็วิธีการเขาอยากให้เราควักบ้างอ่ะให้คนที่ได้ตังค์อ่ะผมใช้เป๊ะไงผมเป็นคนใช้เงินพอดีพอดีไม่ฉะนั้นจะกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้มันจะเกิดเงินหมุนเวียนอ่ะ 90,000 กว่าล้านแต่บางทีมันก็ไม่ใช่ 3,000 มันอาจจะเกินไปใช่มันต้องเหมือนเราไปเที่ยวอ่ะเราจะให้1,000นึงจะกินแค่พันเดียวเป็นไปไม่ได้แล้วอาจจะใช้10,000นึงแต่รัฐบาลให้ 3,000 อย่าขี้เหนียวสิเวลาคุณใช้เงินน่ะควักบ้างครับๆๆพักก่อนฮะพักก่อน